ีกคนนึงก็เป็นพรีเซนเตอร์รับของโจรเงินมาจากบ่อนการพนันออนไลน์ตอนนี้มันน่ะมันก็หลั่นนะมีเงินแจกโบนัสพนักงานเยอะตอนนี้ตำรวจเขากำลังออกหมายเรียกอยู่เขารวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวมันก็ได้ติดคุกไม่ต้องกลัวหรอกบางคนก็เข้าเรียนนายตำรวจใหญ่งานกาชาดไงไปอยู่ที่สมาคมแม่บ้านตำรวจเกาะไงเกาะกระแสผบ.ตร.เมียผบ.ตร.ไงว่ากูเส้นใหญ่ใกล้ชิดผบ.ตร.เมียผบ.ตร.ตำรวจจะกล้าทำไหมอ่ะกล้าออกหมายไหมมันขายถูกๆนั่นน่ะมันฟอกเงินต้นทุนยังไม่ได้เลยมึงรู้หรือเปล่ามันทำจนแม่ค้าออนไลน์อย่างพวกกูเนี่ยเจ๊งหมดทำธุรกิจไม่ได้ตำรวจจะเหี้ยไม่สนใจอีนักร้องเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยรับแค่ตัวเป็น10ล้านเนี่ยนั่นน่ะรับของโจรเพราะเงินมันมาจากบ่อนพนันออนไลน์ไม่งั้นน่ะเบนเลสซิ่งจะติดคุกเหรอเบนเลสซิ่งไงผัวของแพทณปภาที่เลิกกันน่ะที่เพิ่งออกจากคุกอ่ะก็ไปคบไอ้พ่อค้ายาเสพติดไอ้ชื่อที่ลาวหรือไงอ่ะแล้วก็จับไอ้พ่อค้านั้นเขาก็ซัดก็ตรวจสอบมายังเงินแล้วพ่อค้านั้นเอาเงินมาซื้อรถไอ้เบนซ์เบนซ์ยกซึ่งจะขับรถหรูมันยังมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรว่ามีให้โบนัสพนักงานปีใหม่มึงรู้ไหมอ่ะรับของโจรออกรถใหม่ทุกวันฮัลโหลต้องมาดูพื้นที่แล้วก็เอากระเบื้องมาให้ดูแล้วตีราคาก่อนจ้าจะเข้ามาตอนกี่โมงเที่ยงเอากระเบื้องมาให้ดูเอาแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่พร้อมราคาไปหาตัวอย่างมาเอาแผ่นใหญ่แบบในห้างอ่ะเอาลายสีสดๆเป็นสีกระจกอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไม่เอาเป็นกระจกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรอยโอเคค่ะเนี่ยคุณอีอิตตี้บอกว่าขอบพระคุณสำหรับข่าวสารเราค้าขายตรงไปตรงมาไอ้พวกเฮียนั่นมันเปิดบ่อนพนันออนไลน์แล้วมันก็ฟอกเงินถ้าตำรวจจับจะยึดทรัพย์มันก็บอกว่าเงินเนี่ยมันได้มาจากขายโกโก้ขายกาแฟขายอาหารเสริมไม่ได้เกี่ยวกับบ่อนพนันเขาก็ยึดไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าอ
ก็ดูประวัติมันน่ะก็เคยติดคุกมาแล้วโดนดำเนินคดีมาแล้วแต่คนไทยมันลืมง่ายไงคนไทยมันลืมง่ายคนไทยอ่ะลืมง่ายมันไลฟ์สดตอแหลไงซื้อ1แถม3ของ 2,000 กว่าบาทเหลือ196แถม iPhone 15ด้วยแถมทองด้วยมันทำไม่ได้หรอกทำยังไงก็เจ๊งแต่พวกนี้ทำได้เพราะมันฟอกเงินบางคนก็ขายกล่องซุ่มทองให้คนโลภได้เสร็จแล้วพอคนซื้อเป็นร้อยล้านมันก็ไม่มีทองให้เขามันก็เอาเงินไปเล่นการพนันหมดแล้วก็พอคนไปแจ้งความมันก็ไปประกันตัวออกมาแล้วผู้ที่โดนโกงอ่ะเป็นร้อยล้านทำยังไงโลกออนไลน์มันโกหกตอแหลเก่งแต่รัฐบาลมันเฉยไงรัฐบาลเฉยก็ยังลอยหน้าลอยตาจะจัดงานประกวดนางงามเพื่อมาฟอกตัวเองโกงประชาชนไปเป็นร้อยล้านสังคมมันเป็นอย่างนี้และแม่ค้าออนไลน์อย่างเขาที่ทำตรงไปตรงมามันอยู่ไม่ได้ไงมันขายของไม่ได้ไงเพราะมันหลอกลวงประชาชนไม่เป็นไงไอ้พวกนี้มันหลอกลวงเก่งเวลามันไลฟ์สดเนี่ยมันตอแหลมันโกหกมันหลอกลวงเก่งคนดูก็เชื่อมันก็ศรัทธามันแล้วก็สร้างภาพว่าช่วยเหลือคนจนแต่เบื้องหลังก็คือเปิดเว็บพนันออนไลน์รู้หรือเปล่าแต่มันจบไม่สวยพวกนี้เดี๋ยวมันใครดูเดี๋ยวมันก็ติดกุ๊กทรัพย์สมบัติที่มันได้มาเดี๋ยวตำรวจจะยึดหมดคนบอกแม่รู้ได้ยังไงแต่เขาอินบ็อกซ์มาร้องทุกข์กับกูสิเป็นร้อยลาย
พออินบ็อกซ์มาร้องทุกข์กับกูเป็นร้อยลายเดี๋ยวนี้จะไปแช่ที่เย็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดบะหมี่เป็ดเดี๋ยวไปแช่ที่เย็นเราค้าขายแบบตรงไปตรงมามันก็อยู่ไม่ได้ไงมันทำแล้วมันไม่มีกำไรมันเจ๊งมันอยู่ไม่ได้มันสู้มันไม่ได้มันทำได้เพราะมันเอาเงินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์วันหนึ่งอ่ะได้เป็นหมื่นล้านแล้วก็มาฟอกไงว่ามาขายโกโก้มาขายกาแฟมาขายสบู่มาขายครีมเราทำอย่างเขาไม่ได้จะเอาเงินที่ไหนมาทำอ่ะก็ไอ้พวกที่ทำอวดร่ำอวดรวยก็เข้าคุกหมดไม่เห็นเลยเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็ตรวจสอบอันนี้ชามะนาวกินข้าวเสร็จก็ต้องกินชามะนาวเพื่อที่จะช่วยในการย่อยเมื่อกี้ดอกคนนึงมาบอกซื้อ2แถม4ก็นี่ไงอีควายช่างรักเย็บห่อหนึ่งห้าร้อยสองห่อพันหนึ่งก็พันหนึ่งซื้อสองแถมสี่ไงหกห่อหนึ่งพันส่งฟรีไงหกสิบสองหกสิบแก้วอีควายอธิบายทุกวันไม่ได้เข้าสมองเลยเหรออีสัตว์อันนี้ก็เหมือนกันห่อละห้าร้อยสองห่อพันหนึ่งซื้อหกห่อหนึ่งพันส่งฟรีก็ซื้อสองแถมสี่ไงอีสัตว์โง่คุณรีวิวแล้วโกรธอ่ะโมโหอ่ะที่พวกนี้มันโง่มันชอบแบบแม่ค้าออนไลน์โกหกตอแหลหลอกลวงมันมารีวิวไงมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะซื้อทองบาทเป็น3บาทกว่าซื้อมาบาทหนึ่ง3บาทกว่าแต่มาขายบาทหนึ่ง 20,000 บาทหนึ่ง 30,000 อ่ะแต่มาขาย 20,000 อ่ะต่อให้มีเป็นแสนล้านก็เจ๊งก็หมดตัวนี่ค่ะหวย24ล้านหายเผยข้อมูลอีกมุมนะเขาบอกคนเก็บได้อะมันไม่ตรงกับเลขที่พี่คนนี้ซื นี่ดูน้องเกลหอมแก้มป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบเป็นคนเลี้ยงนางมาตั้งแต่เล็กไงนางก็ปลูกพันชมพู่คุณนายชมพู่ก็สบายไม่งั้นก็เหนื่อยไงเนี่ยพี่เลี้ยงคนเนี่ยเลี้ยงให้แต่ลูกชายนางสองคนจนมาถึงลูกสาวมาอยู่กับนางนานเป็น10ปีหายากจ้างแบบนี้แล้วเด็กอะคนเลี้ยงมามันก็ปลูกพันไงมันก็รักมากกว่าพ่อแม่อีกมาเลี้ยงมันมา
ศาลฎีกายกฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีย้ายถวิลเปลี่ยนสีชี้ไม่มีความผิดพร้อมมีคำสั่งเพิกถอนหมายจับนี่คนนี้ทวีบอกว่าไม่ติดใจสื่อตั้งฉายาส่วนทักษิณรอคำวินิจฉัยแพทย์ลิตเติ้ลบีขอบคุณมากลูกรักขอบคุณมากเนาะมาให้พรแม่ขอบคุณมากมาดูฉายารัฐบาลเซลแมนสแตนชินเศรษฐาทวีสินชาดาไทยเสร็จบอกมาเฟียละเหี่ยใจอันนี้ชอบมากเลยพิกทินสู่ดาวสุทินคังแสงรองทองอลองกองภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อ๋อนี่มันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยเหรอนี่เป็นสองกระทรวงเลยนะสองตำแหน่งเลยนะทวีสัตว์สองรัฐมนตรียุติธรรม ทวีสอดไส้เลวัดรองแต้มจี้สอบภาษีย้อนหลังสัดแรงทั้งคนกกกอก FC ทำ YouTube เงินเยอะนี สุพนิชมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองให้แม่มีแต่ความสุขกายสบายใจขอบคุณแม่ขอให้พรนั้นสนองไปยังหนูนะโอ้เขาบอกรวบหนุ่มใหญ่อ้างอดีตนายกทักษิณหลอกลงทุนเดินเบบี้ด็อกเสียหายกว่า4ล้านบาทโลกออนไลน์มันน่ากลัวมันมีแต่คนหลอกลวงไงไฟไหม้รถกระบะ
ใต้ BTS วงเวียนใหญ่เออทำไมมันไหม้ได้ยังไงวะเออคุณผู้ชมดูดิมันเกิดจากอะไรอากาศมันแห้งหรือเปล่าอากาศแห้งเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมเออมาดูเป้ยปานวาดลูกชายหล่อมากโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเป้ยนิสัยดีนะเป้ยอ่ะเป้ยเจอแม่ที่งานชิติมทีวีปูนังเข้ามายกมือไหว้เลยเป้ยอ่ะนิสัยดีมากมาดูแอปสวยไหมนางน่าสงสารแอปแต่งงานก็ได้ผัวไม่ดีมีคนมาแย่งผัวคนนั้นก็ได้กรรมโดนกรรมสนองไปแล้วก็มีคนมาแย่งเขาสันดานผู้ชายมันเหี้ยไงเขาบอกนี่พลสันเพชรขึ้นป้ายสวัสดีปีใหม่67ทั่วสงขลาไร้เงาโลโก้ประชาธิปัตย์อาจจะไปตั้งพรรคใหม่แหละเพราะว่าพรรคเก่ามันขายไม่ได้แล้วไงศูนย์พันไปแล้วประชาธิปัตย์ขายไม่ได้ประชาธิปัตย์อ่ะศูนย์พันมาดูคู่นี้มีความสุขมากไฮโซเซนดูสิมิวนิถาลูกสองคนแล้วนี่น้องเกลถามแม่ชมบอกว่าไม่มีเพลงทรงอย่างแบดเหรอพูดเก่งแล้วฉลาดด้วยนะบอกว่าไม่มีเพลงทรงอย่างแบดเหรอเขาบอกพยาบาลใส่ชุดกบทำเรื่องคนไข้กับหัวใจเกือบวาย
ขาบอกจะเสียชีวิตเพิ่ม1คนเข้าใจว่าเป็นหวัดเพราะเป็นโรคไอกลยอดติดเชื้อตอนนี้ทะลุ140คนแล้วนะ